็นอนอาศัยนอนตามลักนอนตามห้องนู้นห้องนี้นอนไปเรื่อยพี่กวงเอาผ้าห่มมาให้เสร็จปุ๊บพี่ก็จะนอนนอนแล้วคุมผ้าห่มเสียงในห้องซาบูนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเงียบถ้าไม่มีการอัดอะไรหรือว่าถ้าไม่มีการที่แบบใช้งานแต่วันนั้นเนี่ยมันมีเสียงมาจากในห้องซาบูนมาจากหูฟังถ้าใครเคยจัดอังคารคุมโปงเสียงนี้จะเคยเข้ามาในหูเราก็คิดว่าอ่ะออกไปถามพี่กวงพี่กวงข้างนอกมามีใครแบบกดซาวทอล์คคุยกับพี่หรือเปล่าดีเจคนไหนพูดหรือเปล่าแล้วพี่บอกไม่มีนะพี่ชาวแล้วก็ดีเจตอนนี้เป็นดีเจผู้ชายด้วยโอเคไม่เป็นไรพี่เข้าไปนอนเสร็จปุ๊บผมก็ห่มผ้าอยู่ดีๆผ้ามันก็เคยเยื่อลงไปอย่างนี้อืมตีนกูแน่ๆตบผ้าเหมือนเราเขี่ยออกใช่เราโฟกัสที่เท้าแล้วว่าเราไม่ได้ดึงผ้าละดึงขึ้นมาห่มอย่างดีคุณไปนับไม่ทันถึง3เลื่อนลงไปอีกละโดยที่เท้าเราอยู่กับที่ไม่ได้ตวัดผ้าห่มไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรใจดีสู้เสืออย่างน้อยก็เจอกุมารมาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรทำอะไรเราได้ดึงขึ้นมาครั้งสุดท้ายดึงลงไปอีกทีนี้ขึ้นเสียงเลยอุ้ยแม่งอะไรนักหนาวะพออะไรนักหนาปุ๊บผ้าห่มแม่งหล่นลงไปที่พื้นแบบดึงไปพวดอยู่ที่กองพี่ชาวแม่งพวดออกไปจากห้องซาบูไปหาพี่กวงเลยถามพี่กวงพี่กวงผ้าห่มพี่ของใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาบอกว่าโอ้ก็ใช้กันหลายคนชาวไม่มีอะไรหรอกแต่สิ่งที่พี่เจอคือมันเหมือนกับมีคนเนี่ยกระตุกลงไปด้วยความโมโหอ่ะเหมือนกับทำให้เรารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ในนี้และเขาอยู่ด้วยคือตอนแรกผมไม่จัดรายการนี้แต่พี่ชาวบอกว่าพี่ชาวน่ะไม่ไหวเพราะสุขภาพไม่ดีก็เลยให้ผมมาแทนแต่มันจะมีเสียงเหมือนแบบเวลาเราฟังรายการเนี่ยมันจะมีเสียงของการคุยกันอยู่บุคคลที่3มันจะมีเสียงบุคคลที่3เข้ามาเว้ยวันที่ผมมารับงานแทนพี่ชาวครั้งแรกอ่ะแล้วผมบอกป๋ากูไม่เอาแล้วนะ แล้วบางวันนอกจากจะมีเสียงแล้วไฟก็ดับด้วยหรือว่าถ้าเล่าเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับบนชั้นนี้ในห้องนี้สัญญาณบางช่วงที่ถ่ายทอดจะขาดหายซึ่งหาสาเหตุไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรและสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมา